เม็ดมาขุดออกนี่มาคะได้เยอะอยู่นะนี่มาคะเพื่อนเพื่อนแค่นี้ก็ได้ผักสดสดไว้เลี้ยงแขกทำกับข้าวเลี้ยงแขกแล้วนะคะผัดผักรวมมิตรเนาะไข่ก็ผัดข้าวผัดต้นหอมญี่ปุ่นไปต้นหนึ่งอร่อยกินสดสดเริ่มสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนพาเข้าสวนเหมือนเดิมนะคะวันนี้งานเยอะจะไปหาเก็บผักมาไว้ทำอาหารเลี้ยงแขกขุดมันฝรั่งแล้วก็เก็บไข่ให้อาหารโบนุ่นเจนนะคะเตรียมไปขุดมันฝรั่งฝนหยุดตกรีบฝนหยุดตกรีบวันนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกนะเพื่อนๆก่อนจะไปพาชมดอกไม้สวยๆก่อนโอ้ยดูดิเพื่อนๆโอ้อ้าวคนไม่สวยปากไม่แดงโอ๊ะวันหลังดีกว่าเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดมานั่งไลฟ์สดตรงนี้โอ้ยังไม่ว่างไม่ไลฟ์สดฟินเนาะนี่เนาะมันสวยเดี๋ยวๆๆไปอาบน้ำแต่งตัวก่อนเดี๋ยวค่อยมาใหม่นะอันนี้ไม่สวยดอกไม้เอาไปกินหมดดอกไม้แย่งซีนยายหมดไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเอาใหม่ให้ออกไปข้างนอกเมื่อกี้ได้ยินเสียงนกร้องพากันวิ่งเข้ากรงฉลาดเนาะ ได้ยินเสียงนกอะไรร้องไม่รู้เมื่อกี้นี่เก็บไข่กันเพื่อนๆ 39 ฟองเหมือนเดิมนะคะวัวอู้ตัวใหญ่แท้ได้ยินเสียงกระป๋องยายแป๊กๆพากันวิ่งมาใหญ่มากใหญ่มากตัวเล็กเลยแม่ลูกกันนะใหญ่มากเลยตัวนึงเป็นพันกิโลเพื่อนๆก็ได้เก็บเห็ดแครอทเลยวัวมาอยู่ตรงนี้แล้วอดเลยกินเห็ดแครอทยายหมดละมั้งฮะอีกินเห็ดแครอทยายตะหมดแล้วใช่ไหมใช่เปล่าฮะน้ำเป็นเพื่อนคุดมันฝรั่งกันโอ้โหร่องไหนร่องไหนเนี่ยลืมไปแล้วนี่อ่อนก่อนเด้อเสียดายมันเสียดายหญ้าสวยๆขุดเอาไปให้ไก่หญ้าสวยๆผักสวยๆนี่ผักโอ้ยสลัดก็ขึ้นเต็มเลยเพื่อนๆเสียดายดิโ
นี่โอ้ยเห็นไหมไม่รู้ว่าเห็นกันหรือเปล่าด้วยมาชมไหนล่ะไปด้านนี้ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเพื่อนสีม่วงยังไม่ได้ขุดเลยอยากจะขุดเอาไว้ทำพันธุ์ต่อปีหน้าเพราะว่ามันแพงสีม่วงซื้อพันธุ์มันแพงไว้ทำพันธุ์ก่อนยังไม่ต้องกินปีนี้มันฝรั่งไม่ใหญ่หรอกมันแรงโอ้ยดินร่วนดีจังเลยเพื่อนเสียดายดิอยากปลูกผักโอ้ยสลัดขึ้นเต็มเลยเนี่ยเพื่อนเฮ้ยดูผักสลัดขึ้นเต็มเลยนี่น่าเสียดายเนาะแต่อากาศไม่แน่นอนถ้าเกิดมันอากาศแบบนี้ถึงปีใหม่ได้กินเลยพวกนี้แต่ว่ายายก็ไม่อยู่แล้วเนาะเนี่ยที่ยายปลูกไว้เห็นไหมเดี๋ยวให้ข้างบ้านมาเก็บไปกินเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่นะถ้าเกิดมันไม่หนาวตายเนาะผักช้อยยายก็เริ่มสวยเลยอยู่สองฝั่งมันฝรั่งร่องนี้กับนุ่นร่องนู้นอันนู้นสีม่วงนะจะต้องถอนทิ้งถอนไปให้ไก่เพื่อนๆ เพราะว่าจะถอนโอ้ยผักชีก็สวยสวยนี่เดี๋ยวถอนผักชีไปไว้ให้เพื่อนคนไทยดีกว่าเขาจะมาหาเอาหมูแต่นี้ไม่ได้มองกล่องเลยโอ้ยไม่ได้เอาเม็ดมา
พอละเดี๋ยวคราวหน้าจะมาขุดออกให้หมดเลยขุดไปไว้ที่เหลือก็เอาไว้ในห้องใต้ดินเอาไว้ทำพันธุ์นี่มาคะได้เยอะอยู่นะเดี๋ยวนี้ยายจะไปต้มไม่ทำสลัดหรอกต้มเปล่าๆนี่แหละเลือกอันใหญ่ๆต้มน่าเสียดายนี่ก็ต้องถอนออกนะเนี่ยเพราะว่ามันฝรั่งอยู่เนี่ยไปเดี๋ยวไปเอาแครอทหน่อยเอาแครอทไปผัดผักรวมมีผักอะไรในสวนก็เก็บไปเลยเอ้ยถุงมือไอ้มือที่ใส่ถุงจับโทรศัพท์มันก็นึกภาพเอานะเนี่ยเละเทะหมดเลยโทรศัพท์ยายบอกแล้วไม่รู้จักซื้ออันแพงๆมาใช้กับเขาหรอกเพื่อนๆทำงานในสวนแบบนี้เราไม่ได้แบบว่าเหมือนคนอื่นที่เขาทำคลิปแบบกินโชว์หรือว่าอะไรเขาก็อีกต่างหากหนึ่งเนาะเขาก็ใช้อันแพงๆได้อย่างยายอยู่แต่ในสวนอย่างนี้ไม่ใช้โทรศัพท์แพงๆก็เสียดายเนาะมาถ่ายคลิปแต่ในสวนทำงานไปจับโทรศัพท์ไปพอไปผัดผสมกันไปดูดิมีผักอะไรมั่งในสวนปากก็บอกว่าพอทอนไปก็สนุกต้นหอมญี่ปุ่นไปต้นหนึ่งต้มซุปอร่อยอร่อยนะเนี่ยกินเปล่าๆก็อร่อยกินสดๆอึบอึบโอ้ยเริ่มสวยแล้วอากาศเย็นๆฝนตกๆจริงๆก็คือปลูกไว้กินปีหน้านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวหาเด็ดแขนงบรอกโคลีก่อนไปผัดผักรวมอุ้ยดีขึ้นมาใหม่สวยนี่เห็นไหมอากาศเย็นๆเพื่อนๆเลยกำลังสวยกำลังผัดเลยนี่คุ้มมากเลยบรอกโคลีนี่ปลูกบรอกโคลีคุ้มมากเลยเนาะทนหนาวอีกต่างหากแต่ปีหน้าเอาไว้มันก็มีอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่คุ้มค่ารดน้ำเนาะถ้าเราจะใช้ตัวนี้เอาไว้ปลูกใหม่ดีกว่าเนาะนี่กินได้หมดเลยนี่ลวกจิ้มน้ำพริกเนาะอันนี้กะหล่ำเอาไปเลยว่าจะเอาไปไว้เฮ้ยมันแก่ไหมเนี่ยกินได้นะอันนี้คือโอ้ยนึกชื่อไม่ออกดอกกะหล่ำเพื่อนๆเอาไว้ว่าจะเอาไว้ทำให้มันออกดอกทำพันมันไม่ออกสักทีเนาะมันมาอย่างนี้เอาไปผัดรวมกันไปเลยมันไม่บานนะงงไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นสักทีนึงนึกว่ามันจะออกดอกเหมือนบรอกโคลีเนาะมันมาแต่อย่างนี้มันไม่บานนึกว่ามันจะเหมือนบรอกโคลีแบบนี้นี่โตมามันจะบานแบบนี้มันไม่เหมือนกันเนาะนี่นะคะเพื่อนเคนี้ก็ได้ผักสดๆไว้เลี้ยงแขกทำกับข้าวเลี้ยงแขกแล้วนะคะผัดผักรวมมิตรเนาะไข่ก็ผัดข้าวผัดมันฝรั่งก็แทนข้าวเนาะยายจะไปแวะ
เก็บองุ่นหน่อยนะแวะเก็บองุ่นแล้วเก็บผักค่ะพวกโบนนเจนปล่อยไว้ข้างนอกก่อนมาแวะเก็บองุ่นก่อนเพื่อนเพื่อนได้ใช้ยายขอขึ้นไปเก็บก่อนเด้อเลือกอันสวยๆอันไหนเหลืองๆเนาะควงสวยๆดูดิโอ้เดี๋ยวหลังจากพรุ่งนี้ไปก็เดี๋ยวจะเตรียมลุยสวนต่อวันนี้พรุ่งนี้มีแขกยายขอขึ้นไปเก็บก่อนเด้อนี่ได้แล้วเพื่อนๆสวยไหมสวยเนาะข้างบ้านยายไม่เก็บให้หรอกคืนเย็นนี้ข้างบ้านมากินเนาะข้างบ้านยายให้บ่อยแต่ว่าเดี๋ยวก็ค่อยเก็บให้วันหลังเก็บให้เขาอีกไปกินเนาะพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บให้เพื่อนคนไทยก่อนมันขาดแดดแต่นี่ข้างบนมันโดนแดดดูสิมีสีแตกต่างกันเนาะแต่อันนี้ก็หวานอยู่ป่ะเพื่อนแค่นี้แหละยายต้องไปเตรียมอาบนมอาบน้ำทำกับข้าวคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายตาด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าดูดิวันนี้อากาศดีไม่ได้เข้าสวนอีกละเอ้ยเนาะพรุ่งนี้อากาศดีอีกพรุ่งนี้ก็อากาศดีมีแขกวันไหนไม่มีแขกอากาศไม่ดีเว้ยเนาะเนี่ยไอ้ดอกนี้ก็ได้ต้องขุดออกละทั้งไอ้ดอกนี้ทั้งไอ้ดอกนู่นแหละเอ้ยนี่นี่เดี๋ยวถ่ายให้ดูแล้วค่อยถ่ายคลิปใหม่คลิปนี้มันยาวนี่นี่นี่อันนี้ก็บานช้าช้านี่ดอกคล้ายๆตัวนี้แต่มันจะดอกใหญ่โอ้สวยสวยนะเพื่อนๆ